วันนี้เราจะมาทำเมนู3ชั้นทอดน้ำปลาเริ่มด้วยใช้ส้อมจิ้มเนื้อหมู3ชั้นให้ทั่วจากนั้นนำไปหมักกับน้ำปลาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้15นาทีใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำหมูที่หมักไว้ลงคลุกเคล้ากับแป้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนหมูสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันหั่น3ชั้นทอดน้ำปลาเป็นชิ้นจัดลงภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วสูตรที่ชอบ